สำหรับทุกวันศุกร์สัปดาห์นี้นะคะเป็นความทุกข์ของแม่ค้าที่ตั้งร้านขายของเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงบริเวณตลาดริมคลองโคกขามภายในวัดโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครด้วยหญิงรายหนึ่งนะคะทำทีมาซื้อของแต่พอได้ของแล้วกลับขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแบบหน้าตาเฉยและตั้งใจไม่จ่ายเงินจากการพูดคุยกับแม่ค้ารายนี้เล่านะคะว่าหญิงคนดังกล่าวตั้งใจไม่จ่ายเงินแน่นอนเพราะว่าจังหวะที่ได้ของไปแล้วแล้วก็ขี่รถออกตนยังได้ตะโกนถามว่าลืมจ่ายเงินหรือเปล่าและหญิงคนนั้นก็ตะโกนกลับมาว่าเดี๋ยวมาจ่ายแล้วก็บิดรถจักรยานยนต์หนีไปเลยซึ่งหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้กลับมาจ่ายเงินตามที่บอกโดยรูปพรรณสันฐานมิจฉาชีพรายนี้แม่ค้าผู้เสียหายบอกว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนไม่คุ้นว่าเป็นคนในชุมชนโคกขามหรือไม่และหลังจากที่รู้ตัวว่าโดนมิจฉาชีพเบี้ยวจ่ายเงินไปแล้วก็ได้นำรูปที่ถ่ายได้ทันในจังหวะที่หญิงหัวขโมยขี่รถออกไปยังไลน์กลุ่มชุมชนก็มีเจ้าของร้านหลายคนบอกว่าโดนลักษณะนี้เหมือนกันและบางคนบอกว่าคนที่ทำลักษณะคล้ายกันมากแต่ว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุคนละคันซึ่งเจ้าของร้านรายนี้ได้นำรูปไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.โคกขามแล้วก็นำรูปคนร้ายแชร์บน Facebook ส่วนตัวแล้วเพื่อต้องการเตือนภัยไปยังพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นให้ระวังหากเจอคนลักษณะแบบนี้เหตุการณ์ที่เราเจออย่างคือพี่นั่งอยู่ที่ร้านตรงนี้พอนั่งอยู่ปุ๊บเนี่ยเขาก็มาสั่งน้ำพี่น้ำแก้วนึงแล้วพี่ก็ถามเขาก็คุยน้ำปกติเขาชวนคุยพี่อากาศร้อนจังเลยขายดีไหมอย่างเงี้ยพี่ก็ไปทำน้ำในระหว่างนั้นเขาก็หยิบพวกเนี้ยค่ะหยิบขนมเราก็อุ้ยน้องลูกค้าซื้อขนมเยอะจังนั่งเงียบๆก็ดีใจพอแป๊บนึงก็ยื่นน้ำให้เขาเขาก็รับเสร็จของขึ้นรถไปเลยเราก็อย่างอุ้ยเขาลืมจ่ายเราหรือเปล่าตัวลืมจ่ายตั้งค่าเขาก็หันมาค่อยมาจ่ายแล้วก็ไปเลยตั้งใจมาค่ะเพราะว่าตอนที่คนนั่งอยู่ตรงเนี้ยขับรถผ่านอ่ะคือยังไม่จอดเลยพอเราแชร์ไปแล้วเห็นบอกมีคนเดินเยอะมีคนเดินเยอะในละแวกนี้ค่ะร้านเค้กหน้าสาลินเนาะเป็นร้านเค้กเขาโดนไป400ลูกชายเขาโดนแล้วก็ร้านลาดหน้าเขาโดนไป2ถุงแล้วเดินแม่ค้าโดนเหรียญโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนแล้วอย่างนี้การที่เราเป็นแม่ค้าแบบนี้การระวังเรื่องอะไรแบบนี้ยากไหมคะจริงๆยากนะคือเราอะระวังตัวอยู่แล้วเบื้องต้นค่ะเหรียญนะเหมือนเมื่อวานนะถ้าไม่ระวังตัวอาจจะโดนเยอะกว่านี้แต่ว่าเบื้องต้นคือระวังตัวอยู่แล้วแต่เจอคือแบบอย่างเงี้ยมาไม่มีเงินตกงานเราเข้าใจเพราะเดี๋ยวนี้คนตกงานเยอะขอน้ำกินขอข้าวกินเราให้แต่อย่ามาแบบนี้ไงคือมันแบบมันเสียความรู้สึกเนาะมันแบบลำบากเหมือนกันนะลำบากทั่วถึงทั้งนั้นแหละทุกคนลำบากพี่ก็ลำบากขายของเราไม่ได้แบบขายได้เยอะมากมายอย่างเงี้ยแล้วพี่อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยยังไงบ้างก็ช่วยตามมันจะได้ไม่ต้องไปทำกับคนอื่นถามว่าเราหวังว่าเราจะได้คืนไหมอะไรเงี้ยเราไม่ได้หวังถึงขนาดนั้นแต่เราบอกว่าขอให้เราเจอเป็นคนสุดท้ายไม่คนอื่นจะได้ไม่ต้องเจอเหมือนเราอะไรเงี้ยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเดือดร้อนและต้องการร้องเรียนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลสามารถส่งรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์034-425-456หรือโพสต์มาที่ Facebook Fanpage มหาชัยเคเบิลทีวีสถานีรับร้องทุกข์